แต่จำเป็นรัสเซียนฟอร์ดงัดอาวุธพลังค้อนม o ล o อดคอมเพล็ก์เจาะทะลวงป้อมศัตรูทุบราบไม่เหลือก่อนบุกชาร์ดกลาโหมรัสเซียเปิดเผยการใช้กระสุนพลังที่มีอยู่ให้มีอนุภาพทำลายล้างเพิ่มขึ้นสำหรับการทำลายอาคารและฐานที่มั่นในแนวหน้าของศัตรูให้ได้เร็วที่สุดในวันที่23มีนาคม66สํานักข่าว Military r e v i วิรายงานว่าการดําเนินการทางทหารพิเศษหรือ SVO ของกองกำลังของสหพันธรัฐรัสเซียหรือ r F Armforce ทำให้มองหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างกันบ่อยครั้งที่มีการสู้รบกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในอาคารหลังเดียวกันซึ่งท้ายที่สุดจะถูกทำลายจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อความต้องการของพลเรือนได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันเป็นไปไม่ได้หรือยากมาก ที่จะทำลายอาคารพักอาศัยให้หมดเพื่อทำลายแนวป้องกันของศัตรูในบริเวณนี้ในทันทีแบบที่สหรัฐทำบ่อยในสงครามทำลายล้างสิ่งนี้ทำให้การดำเนินการเชิงรุกช้าลงและนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่ยุติธรรมในส่วนของเราดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของการปิดใช้งานแนวป้องกันของศัตรูที่ติดตั้งในอาคารและโครงสร้าง อย่างไรก็ตามมันค่อนข้างยากที่จะทําสิ่งนี้ด้วยอาวุธที่มีอยู่หัวข้อของความต้องการและวิธีที่เป็นไปได้ในการสร้างกระสุนที่มีพลังเพิ่มขึ้นได้รับการหยิบยกขึ้นมาถกในหมู่ผู้สื่อข่าวทหารบ่อยมากและคําตอบที่ได้ก็คือการใช้ม o l o t คอมเพล็กตัวอย่างหนึ่งของการใช้กระสุนที่มีอยู่ให้มีอนุภาพเพิ่มขึ้นคือการแปลงรถแท็กเตอร์หุ้มเกราะเบา MTLB ให้เป็นรถหุ้มเกราะแบบกามิิคเซ และการทำลายฐานที่มั่นของศัตรูด้วยความช่วยเหลือของมันแน่นอนว่าการใช้ MT-LB ในลักษณะน,นี้ไม่ใช่แนวทานที่รอบคอบมากนะักแต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งความต้องการและประสิทธิภาพของกระสุนอนุภาพที่เพิ่มขึ้นจากการดัดแปลงบทบาทที่มีความจําเป็นต้องพัฒนากระสุนพิเศษที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงกระสุนลยยนกรอต่อสู้ที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งและยิงเรียกมันว่า Complex แบบมีเงื่อนไขสำหรับการทำลายอาคารโครงสร้างและฐานที่มั่นของศัตรูด,ด้วยแฮมเมอร์หรือค้อนโดยเฉพาะโครงสร้างของ Molot ควรอยู่ใกล้กับ TOS2 Toshka จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระยะการยิงของ Molot Complex ควรอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรซึ่งก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเพิ่มมวลของหัวรบให้ได้มากที่สุดแต่ในทางกลับกันเพื่อเอามันออกจากไฟของเครื่องยิงลูกระเบิดมือและอาวุธขนาดเล็กของศัตรูกระสุนที่มีกำลังเพิ่มขึ้นของโมลอด Complex ควรติดตั้งระบบนำทางสิ่งที่ง่ายใน ATGM ของรัสเซียที่มีอยู่เช่นเส้นทางเลเซอร์หรือแม้แต่กระทั่งการควบคุมสายไฟตำแหน่งที่เหมาะสมควรวางโมลอดคอมเพล็กไว้บนแชสซีที่มีล้อเพราะมันให้ความคล่องตัวที่มากกว่าการเก็บกระสุนที่มีพลังดังกล่าวไว้ในระดับแนวหน้านั้นเป็นอันตรายมันง่ายที่จะจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากถูกโจมตีโดย UAV กามิกาเซ กระสุนที่มีกำลังเพิ่มขึ้นมีความสำคัญต่อกองทัพของสหพันธรัฐรัสเซียสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากประสบการณ์ในการป้องกันทางทหารในยูเครนพบว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนากระสุนที่มีกำลังเพิ่มขึ้นในยุทธการต่างๆแนวคิดของโมลดคอมเพล็กซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้กระสุนที่มีอยู่แต่อนุภาพเพิ่มขึ้นในระยะประชิดนั้นแตกต่างออกไป ในอีกด้านหนึ่งสิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงทั้งต่อคอมเพล็กเองและสำหรับผู้ที่อาจจะอยู่ใกล้ในเวลาที่ศัตรูโจมตีในทางกับการใช้คอมเพล็ก a ์แฮมเมอร์จะมีผลทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างเลวร้ายเพราะไม่มีอาคารใดเหลือและไม่มีผู้รอดชีวิตเป็นการตายอย่างไร้ทางเลือกไร้โอกาสดูโหดทีเดียวคอมเพล็กต์โมรอดมีต้นทุนค่อนข้างต่ำเนื่องจากไม่มีโซลูชันไฮเทคเช่นการสื่อสารผ่านดาวเทียมหรืการนำทาง ลองถ่ายภาพความร้อนเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตราคาแพงเพื่อให้มั่นใจได้ในระยะไกลและความเร็วในการบินระบบแก้ไขภูมิประเทศ จายลสโคปแบบวงแหวนเลเซอร์และอื่นๆระดับสูงซึ่งเป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีดังนั้นคอมเพล็ก o l โมลอดสามารถกลายเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายและราคาไม่แพงในการบุกเข้าไปในตำแหน่งป้องกันของสัตรูทั้งในช่วง NMD และในความขัดแย้งทางทหารในอนาคตด้วยความช่วยเหลือของโมลอดคอมเพล็กซ์ทำให้สามารถเจาะทะลวงป้อมปาการของสัตรูในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ยืดความคิดริเริ่มแล้วทำให้มั่นใจว่ากองกำลัง R.F. Armforce จะเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้โดยรักษาชีวิตทหารไว้ให้ได้มากที่สุดหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจะก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัว ในราคาเพียง1,200บาททรงฟรีทั่วประเทศโท02่02-114-6663